คลิปนี้จะอธิบายกันต่อในเรื่องของการใช้งานคอมโพเนนต์ของ Ionic นะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในหน้าต่างของการใช้งาน Select นะฮะผมจะอธิบาย2 อย่างก็คือการใช้งาน Select กับตัวของ Radio นะฮะ Button 2 อย่างนี้คือผมจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้โค้ดตัวอย่างเนี่ยมันเป็นกรุ๊ปอะครับคือมันจะเค้าเรียกว่าไงอะการใช้งานจะค่อนข้างฟิกหน่อยอะแต่ว่าถ้าใช้วิธีของผมเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้หลากหลายกว่านะครับอิสระกว่าเรามาดูกันว่าการใช้งานเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างนะครับโอเคอันดับแรกนะครับผมก็ได้สร้างแอปขึ้นมาใหม่ชื่อว่า Select นะฮะผมก็ไม่ได้ import อะไรเข้ามาในตัวของแอป JS นะฮะโมดูลผมก็มาที่ตัวของหน้าโฮมเลยอันดับแรกเลยก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเก็บค่าอะไรบ้างนะครับเราจะเก็บค่าหนังแล้วก็อาหารที่ชอบ2 อย่างผมก็จะสร้างมา2ตัวแปรนะฮะปึ๊บแล้วก็จะมีการประกาศ initial ตัวแปรก่อนว่าเราอยากให้มันเริ่มต้นด้วยอะไรผมก็ใส่ไปว่า horror ในตัวของประเภทของหนังเริ่มต้นนะครับแล้วก็ favorite food เนี่ยเป็นเลือกนะครับแล้วมาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไง result ก็คือการรับค่านะครับจากตัวของ radio นะว่าประเภทของหนังเป็นอะไรแล้วก็ get result คือหลังจากที่เรากดบันทึกนะครับเราจะส่งค่าอะไรไปไหนตามนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าโค้ด HTML กันนะครับ HTML ก็คือผมก็ได้พิมพ์ข้อความไปนะฮะแสดงผลให้คนผู้ใช้งานรู้ว่าเรากำลังอยู่ในหน้าต่างที่แอปต้องการให้เราทำอะไรนะฮะก็คือเมนูแรกเลือกประเภทหนังที่คุณชอบนะฮะแล้วก็ผมประกาศ Ion List เป็น Radio Group แล้วก็ใส่ตัวเลือกให้เข้าไปนะครับตามนี้โดยที่ตอนที่เลือกเนี่ยผมก็ใส่อีเวนต์ว่า Ion Select Result นั่นก็คือผมจะโยนค่าอะไรบางอย่างลงไปนะฮะเพื่อที่จะให้ทางฝั่งของ Result เนี่ยรับค่าผมก็บอกว่าถ้ากรณีเลือก Hollow ก็ให้ Return ค่า Hollow ไปตามนี้ซึ่งผมใส่ Checked ไปกรณีที่ว่าเข้าแอปมาครั้งแรกเนี่ยให้มัน Default ไว้ที่ตัวของ Radio อันแรกก่อนครับทีนี้ในส่วนคอมเมดี้กับดราม่าก็เหมือนกันนะฮะโยนค่าไปเหมือนกันเป็นออปชันเลือกอื่นๆนะครับในส่วนเซสชันที่2นะฮะก็จะมีประเภทอาหารที่คุณชื่นชอบผมก็บอกว่าประกาศ MG model ไว้ว่า favorite food นะฮะให้รับค่านะครับเริ่มต้นเลยคือเป็นเลือกถ้าหากว่าเราเลือกว่าเป็นเลือกเนี่ยมันจะ default อย่างนี้เพราะผมใส่ checked ไว้นะฮะตรงนี้ผมใส่ checked 2 อันเดี๋ยวผมลบอันนึงก่อนจะมีออปชันให้เลือกก็คืออาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารฝรั่งฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาเช็คเดตอันนี้ออกนะครับว่ามันยังจะ default อยู่ที่เลือกไหมผลเพราะว่าผมประกาศ initial ตัวเลือกแรกไปแล้วนะครับผมจะออกทั้ง2 อย่างเลยนะฮะนี่มาดูผลการรันกันนะครับโอเคแสดงว่ามันไม่รันแป๊บนะฮะลองดูก่อนโอเคแสดงว่าตัวเช็คเต็ดจะไม่มานะครับถ้ากรณีผมไม่ไดในส่วนนี้เราก็จะทำการเช็คเต็ดนะครับตรงนี้ว่าเป็นตัวเลือกในส่วนตรงนี้เราก็บอก favorite food ว่าเป็นเลือกนะครับเช่นว่าถ้าหากว่าเรากดบันทึกนะครับมันจะ get result not functionเหมือนกับมันโหลดไม่ทันเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรครับทีนี้เนี่ยผมได้ alert ค่าของ movie type มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ alert ตัวของ favorite food ทีนี้ผมต้องการที่จะส่ง2ค่าเนี่ยสมมติว่าผมจะส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วกันผมจะต้องทำการแพ็คให้เป็น array 1 ก้อนก่อนผ
มก็ทำการพิมพ์ตั้งตัวแปรขึ้นมา1นะครับอะไรก็ได้นะครับผมตั้งชื่อว่าแพ็ค Data แล้วกันแล้วผมก็ต้องเก็บค่า2อันนี้ไปนะฮะคอนโซลล็อกทำการดีบัคดูค่าตรงนี้นะฮะผมจะส่ง movie ใช้กับ credit phone นะครับบนเซิร์ฟเวอร์จะเห็นว่าผมได้ส่งค่า2ค่านี้แล้วนะครับผมMovie Type กับ Favorite Food ถ้าหากว่าใครอยากได้ Input อื่นๆนะครับก็สามารถประกอบตัวแปรแล้วก็ใส่ค่า Input ลงไปเพิ่มเติมได้เลยถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่าการส่งค่าไปเซิร์ฟเวอร์ยังไงนะครับก็ให้ไปดูในคลิปเก่าของผมนะครับก็เซิร์ชว่า Box Mobile Dev http ก็ได้นะครับผมจะมีตัวอย่างในการโพสต์ค่าขึ้นไปอยู่โดยที่เราแพ็คค่าจาก Select กับโจลิดิโอได้นะครับตามตัวอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับในคลิปนี้